วยแล้วก็จิ้นนะสาวข้าวแล้วก็จิ้นนะน้องเหมือนมีทองจะให้เจ้าแต่งครั้นแล้วก็ถึงจำแรงจะพาน้องแต่งตัวเดินแล้วก็จิ้นนะน้องไปมองแล้วก็ว่างามต้องคิ้วต่อก็จำแรงข้อคมหางแม่คงกระบาดใจชายแต่ผู้นั้นตายผู้ใดแล้วก็เป็นผู้สอนแม่ยังตอนแล้วก็มีอภัยแต่ถ้าทางแก้ปิดแต่มาล้อมแก้บนหนึ่งขนาดพระไพมณีก็ยัง
ทุ่มมือดีก็ปล่อยเพลงหล่นชาวบ้านแล้วต้องร้อนใจบนบานกับไว้และกับคนละหนได้ปีแล้วก็คืนมาก็ได้ปีกลับคืนมาชาวบ้านเฮาก็รับเกินหมดต้องทำงานมาหาอะไรตัวสอบไม่ได้ก็ต้องใช้การบนแล้วแต่เราจะบนอะไรตั้งจิตตั้งใจแล้วของแต่ละคนสอบได้แล้วแน่นอนสอบได้แล้วแน่นอนชายก็เหมือนกันไม่อยากเป็นทหารก็ต้องใช้การบนบางคนบนไม่ถูกต้องมานั่งเป็นทุกข์ก็เพราะลูกของตนจับได้ก็ไปแดงจับได้ก็ไปแดงไม่ประดาถึงแกล้งไม่ยอมรับผิดคนบางคนก็อยากรวยด้วยกับเวทนาห่วยเลยไปทุกข์แห่งหนเจอสารก็ไม่สารจุดทุกข์บนบานขอลาขอบนถูกหวยรวยเออซาถูกหวยรวยเออซาต้องมาเดินแก้ผ้าดันข้าวแพงก็ยังโทษใครก็ส่งออกไปขายยังมานอกกำหนดโทรศัพท์แพงจะตายโทรศัพท์แพงจะตายมันจะซื้อก็ได้ขโมยวายสักคนจะละวันแล้วก็สัญจรหาที่หลับนอนแล้วไปทุกแห่งหนหัวพาดไปเชียงใหม่แต่ว่าห่างกันไปแล้วไปถึงฝั่งทนฝันว่าจะขึ้นบกฝันว่าจะขึ้นบกจะมาเป็นนายกปกครองคนจะละวันแล้วก็แปลงกายตั้งพูดจะวายและอยู่กลางกำหนดเห็นสาวลงเล่นน้ำจะละวันเล่นบ้ามและข้ามไปสับสนถึงทำและจุดร้องมือถึงทำจุดร้องมือข้ามเอาก็เธอจะมาตั้งหลายคนมีเมียหรือมีนายชอบตาชอบใจและไม่มีเหตุผลแกล้งคู่หรือดูนิดหน่อยว่าจะมีเมียน้อยอีกสักห้าหกคนพูดได้และไม่ทันจบพูดได้ไม่ทันจบแล้วก็โดนตบตัวทิ้งจมโคลนก่อนจากเขาฝากไว้เพื่อนติดกันใจและเพื่อนชายทุกคนสาวต้องเอาใจได้ยินเมียไม่ไหวจะสบายสุขล้นอย่าเผลอมีเมียแก่อย่าเผลอมีเมียแก่เรียกเมียว่าแม่ไหนต้องกระบวนจุดเทียนเรียนวนเรามาลำแก้บนละวนเอ๋ยวนเวียนจุดเทียนเรียนวนเรามาลำแก้บนละวนเอ๋ยวนเวียนบนจับเราลำเวียนเรามาจุดเทียนเรียนวนจุดเทียนเรียนวนเรามาลำแก้บนละวนเอ๋ยI'm not afraid to die.
ก็ได้จังหวะสามช่ากับคนเผาทางนั้นนะครับเป็นการบรรเลงแล้วก็ไล่ลำเพื่อเป็นการแก้บนให้กับทางท่านเจ้าภาพก็คือคุณนันทนานะครับถวายให้กับเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้นะครับหลังจากที่ได้ขอพรและบนบานศาลเก่ากับเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพรนั้นก็สมหวังดังปรารถนาซึ่งได้มีระวงเพื่อเป็นการแก้บนจำนวน5เพลง5รอบครบถ้วนตามที่ได้เอ่ยปากลั่นวาจาไปแล้วนะครับสิ่งใดก็ตามแต่ที่ทางท่านเจ้าภาพก็คือคุณนันทนาได้บนบานศาลเก่ากันไว้ก็ขอให้ได้หมดสิ้นบาทขาดสิ้นบนกันจบลงไปหลังจากที่มีลำวงถวายเพื่อเป็นการแก้บนจำนวน5รอบครบถ้วนผ่านไปนะครับโอเคนะครับในส่วนของพิธีการการแก้บนด้านหน้าเวทีของท่านเจ้าภาพก็ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงเวลาที่เราจะทักทายกันด้านบนเวทีกันบ้างนะครับฝากกติกาเอาไว้สักนิดนะครับผมบนเวทีเราไม่อนุญาตให้ถือเครื่องดื่มแก้วขวดรวมถึงบุหรี่ยาสูบต่างๆมาด้านบนเวทีนะครับรำวงย้อนยุคเรามีกติกาจัดร่วมสนุกกันเป็นรอบๆเมื่อหมดรอบจะมีเสียงสัญญาณนกหวีดท่านจะต้องคืนเวทีตรงนี้ให้กับน้องๆนางรำกลับเข้ามาประจำที่นะครับทุกคนทุกท่านจะต้องคืนเวทีกันนี้ให้โล่งแล้วก็รอฟังจากกองเชียร์สักนิดหนึ่งว่าเดี๋ยวในรอบต่อไปเนี่ยจะเป็นรอบพิเศษใดๆตามที่ทางท่านเจ้าภาพระบุขึ้นมาหรือเปล่าอาจจะเป็นรอบเหมาให้กับแม่ครัวอาจจะเป็นรอบเหมาให้กับครอบครัวของท่านเจ้าภาพหรือว่ารอบเหมาให้กับเพื่อนๆของเจ้าภาพใดๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมสนุกกันในค่ำคืนนี้ให้ความร่วมมือตรงนี้กันด้วยนะครับและวันนี้พิเศษอีกนิดนะครับเราจะสังเกตว่าพื้นด้านหน้าเวทีจะค่อนข้างจะนิ่มๆสักนิดหนึ่งหลังจากที่ฝนตกอยู่ 2-3 วันนะครับขอความร่วมมือนะครับอุปกรณ์เวทีไม่ว่าจะเป็นเสาไฟสายไฟต่างๆนะครับอย่าไปดึงอย่าไปห้อยอย่าไปโหนนะครับอย่าไปพิงนะครับพยายามอยู่ห่างทางขึ้นลงบันไดเรากว้างขวางนะครับปลอดภัยมาตรฐานนะครับเมื่อหมดรอบก็ขึ้นลงทางบันไดช่องทางเดียวนะไม่กระโดดลงไม่ปีนลงนะครับเดี๋ยวงานลื่นเลิงจะเป็นอย่างอื่นไปเสียก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยทักทายกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไงฮะระวังเชือกนะพี่นะหลังเวทีพี่อย่าโหนนะพี่เชือกด้วยนะครับพยายามอย่าไปดึงอย่าไปโหนนะครับเดี๋ยวจะเป็นอันตรายกันได้นะฮะเดี๋ยวทักทายกันอีกทีนะครับตอนนี้สนุนานกันด้านหน้าเวทีในรูปแบบของระบงย้อนยุคกับพวกเรากันก่อนนะครับประเดิมกันรอบแรกสัก4เพลงก่อนรำวง2เพลงแล้วก็3ชา2เพลงนะครับเชิญ
แม่บ้านละเดิมน้ำฟ้ามันแดงจางไปไม่ตื่นทำไรมา
มันทำให้เกิดเธอมีการพูดจาสักทีบุญพาในวาสนาของพี่คนนี้น้องจะมีเสน่หาคนเกี่ยวกลัวจะทวงน้องก่อนพี่จอดมีคนจอดจะพันมานั่งเบาช่วยน้องยาวคุ้มค่าไป4เพลงก่อนเดี๋ยวรอบต่อๆไปเดี๋ยวเราเพิ่มเป็นรอบละ5เพลงไปเลยนะครับเพื่อที่ทุกท่านขึ้นมาแล้วจะได้สนุกสนานกันเต็มอิ่มก่อนที่จะลงเวทีเคลียร์เวทีคืนให้กับน้องๆนางรำได้กลับออกมาเปิดหน้ากากหายใจกันสักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าตลอดทั้งรอบ4เพลง5เพลงก็แล้วแต่ที่น้องๆสนุกสนานอยู่กับทุกท่านเนี่ยน้องจะต้องปิดหน้ากากอนามัยอยู่ตลอด